มันจะแบบสวยๆเลยจ้านี่จ้าสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนเลยเด้อจ้าแม่น้องจะไหนเจอเฮ็ดอีกแล้วจ้านี่จ้าเดี๋ยวมาเบิ่งกันเนาะจ้านี่จ้ามาคนเดียวกับหมานอยู่เด้อจ้าคือนะโพนเก่าด้วยจ้าโพนนี่นี่แม่น้องจะไหนมาเอาก่อนมือไปลอยกระทงโพนนี่จ้านี่โอ้อีกแล้วจ้ามาจ้ามางัดทางงัดเลยเนาะจ้าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเฮาสิได้ไปเลาะต่อเลยเนาะจ้านี่จ้ะอยู่นี่จุ่มนึงอยู่พื้นอีกเนาะจ้ะมาจ้ะมางัดเลยเนาะจ้ะนี่นี่จ้าพ่อน้องจนายก็ทำงานเหมือนเดิมยังไม่เลิกงานเลยเที่ยงบ่ายสิเลยจ้ะมาคนเดียวด้วยจ้ะมุมกล้องก็อาจสิบ่ได้แน่จ้ะขอโทษขออภัยนะจ้าจูดจูดกันเลยขาเพิ่งได้ยาวตึกนะยังขาเพิ่นฮักนี่สวยอยู่บ่จ้ะนี่จ้าอีกคนนึงฮึคือมีกลิ่นตัวบานเนาะบัดนี้แม่น้องเจ้านายสัมผัสถึงมีกลิ่นตัวบานจ้ะพลังงานบางอย่างหอมบานบานมาหรือมีบานแถวนี้แต่พวกนี้บ่มีได้จากตัวบานกลิ่นเพิ่นมาแต่ใสเนาะดังเพี้ยนอยู่คนเดียวแม่น้องจันายสิไปตามกลิ่นฮะเดี๋ยวเก็บตัวนี้แล้วก่อนนะจ๊ะหืมขาเพิ่นดินเพิ่นก็สิฮัดๆได้จักหน่อยจักหน่อย2หน่อยไปตรงนี้ต่อแล้วนี่จ้ะมาคนเดียวว่าได้บ่ก็ได้อยู่เนาะจ้ะแต่ว่าก็เพื่อนเฮาก็สิทุลักทุเลหน่อยจักหน่อยเพราะว่าเฮาต้องเบิ่งกล้องนําเฮาต้องเบิ่งมุมเพิ่นได้แน่หรือว่าจังได๋เฮาต้องเบิ่งหลายๆอย่างเนาะจ้ะมันก็สิซ่าๆบ่เป็นหยังเนาะจ้ะเบิ่งแม่น้องจนายไปเรื่อยๆอย่าเพิ่งเวียกันเด้อจ้าเสียงรถหลายคันแฮงด้วยจ้ะนี่จักเพิ่นได้กันมั่งเนี่ยแต่ว่าเมื่อกี้นี่ที่ว่าเพิ่นมาถามแม่น้องจนายให้เพิ่นได้อยู่เพิ่นมาถามแม่น้องจนายอยู่ได้เนี่ยเพิ่นว่าแต่ว่าแม่น้องจนายกำลังนั่งคุดอยู่จ้ะเมื่อกี้นี่ไม่ได้ถ่ายให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งนี่จ้ะคนหาหลายหลายดอกเป็นยังน้อยอยู่เอาเรียวเขากระปิดไปเหมือนเดิมแล้วจ้ะเมื่อไหร่เขาจังมาเบิ่งใหม่อีกเผื่อเพิ่นยังบ่สุดอีกเพิ่นยังน้อยอีกก็มีแต่ก็เอาไว้เบิดได้เนาะจ้ะเห็นสำใดเอาสำนั้นเลยมือนี แมงจุ่มดอกนี่นี่จ้าจุ่มสุดท้ายแล้วจ้ะอ
3ดอกสุดท้ายป๊าดขี้ดินเพิ่งรู้ว่าพอน้องเจ้านายเพิ่นเอาหญ้าป่านนี้ดูเพิ่นน่ะอีโตเข้าใจเธอแล้วซาบซึ้งแล้วนี่มาเบิ่งผลงานของเฮากันนะจ้าแม่น้องจะนายทำการปิดไว้เหมือนเดิมแล้วจ้ะนี่จ้าผลงานของเฮาแม่น้องจะนายยิ้มให้เบิ่งนี่จ้าเดี๋ยวไปย่างหากันต่อนะจ้ะดอกกำลังงามเลยมื้อนี้ไปจ้านี่จ้าย่างมาอีกก็เจออีกแล้วจ้ะนี่มองเก่าที่เฮาเอาบ่องที่เพิ่นเป็นหน้าผาจ้ะนี่โอ้อีกแล้วแม่พี่ดอกเพิ่นเฮามื้อนี้เดี๋ยวแม่น้องจะนายสิไปย่างเบิ่งแต่บ่องที่เฮาเคยเอารอบเมื่อกี้นี่ที่เพิ่นออกนะจ๊ะโอ้ข้างบนเพิ่นก็มีเพิ่นดอกน้อยนะจ๊ะเดี๋ยวแม่น้องเจ้านายสิเก็บเลยนะจ๊ะเก็บกันเลยนะจ๊ะเก็บใส่ตะกร้าตะกร้าเลยเพิ่นคือเลาะหลายแท่มือนี่เสียมเขาเอาบ่เข่าเลยจ้ะนี่ออกหน้าผาอีกแล้วจ้ามาผู้เดียวเกือบสิเฮ็ดแล้วเนาะจ้ะมุมเพิ่นบ่ได้แม่น้องเจนายเอาเสียบดินไว้เลยกล้องแม่น้องเจนายทุ่มสุดๆเพื่อคนดูเห็นไหมจ้าน้องเจ้านายกระทุ่มเต็มที่แล้วจ้ะเพื่อสิได้ให้มุมเพิ่นสวยๆเสียบกล้องไว้เลยเป็นกำลังใจให้แม่น้องเจ้านายนี่แหละจ้านี่จ้าอยู่ตุคนเดียวโดดเดี่ยวดอกบังไงดอกเดียวนึงพ่อน่ะเบิ่งไส้เพิ่นโลดกับหมูโอ้ดีจ้ะเพิ่นออกห่างกันแล้วจ้ะโอ้อีก2ดอกจุ่มนึงจ้ะงามขนาดจุ่มนี่โอ้โอ้กล้องแม่น้องจ้ะเพิ่นยังสิออกอีกแน่ๆเลยดอกเพิ่นยังสำนีอยู่เก็บไปจ้าโหสุดท้ายแล้วอยู่ข้างบนแล้วค่ะแม่น้องจะนายขึ้นข้างบนละพี่นี่อยู่ข้างล่างได้ยินเสียงน้ำคลองบ่เนาะจ้ะอยู่ใกล้น้ำคลองนี่จ้าสวยป่ะจ้ะมาเบิ่งผลงานของเฮากันเลยจ้านี่จ้าผลงานของเฮาเหนื่อยเลยจ้ะมาคนเดียวนี่ได้หลายเติบอยู่มีตะโพนเก่าเนาะจ้ะคลิปนี้2หมู่ด้วยจ้ะนี่มีแต่ดอกสวยๆเลยจ้านี่จ้าพอน้องเจนายก็ทำงานยังบ่เสร็จเนาะจ้ะช่วงเช้าอันนี้แม่น้องเจนายเลาะคนเดียวเป็นกำลังใจให้แม่น้องเจนายนะเธอจ้ะอันนะจ้าคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่น้องเจนายนะเด้อจ้าแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าไปกับเพชรสวยๆ